สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยบายชมนะคะในวิดีโอนี้ครูชมจะพูดภาษาไทยทั้งหมดค่ะนักเรียนจะได้ฝึกฟังด้วยวันนี้ครูชมจะมาพูดเรื่องใน1วันครูชมทำอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ตอน6โมงเช้าเลยค่ะ6โมงเช้าครูชมจะตื่นนอนนะคะหลังจากนั้นจะพาน้องหมาชิวาว่า2ตัวไปเดินเล่นข้างนอกก่อนจากนั้นครูชมก็จะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมากินกาแฟกับข้าวเช้าค่ะประมาณ10โมงครูชมก็จะตรวจการบ้านเช็คอีเมลแล้วก็ลงไปกินกาแฟแก้วที่2ค่ะชอบกินกาแฟมากๆเลยตอนเที่ยงนะคะก็จะพักเที่ยงส่วนมากจะไม่ได้ทำอาหารเองค่ะจะสั่งมาจากแอปพลิเคชันนะคะสะดวกมากๆเลยก็มื้อเที่ยงส่วนมากก็จะกินอาหารง่ายๆเช่นกะเพราหมูหรือบางทีก็เป็นผัดไทยก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่วันค่ะในช่วงบ่ายครูชมก็จะทำบทเรียนนะคะบางครั้งก็อัดวิดีโอตัดวิดีโอตอบอีเมลนักเรียน4โมงเย็นครูชมก็จะไปออกกำลังกายนะคะบางทีก็ไปเล่นมวยไทยหรือบางทีก็ไปฟิตเนสค่ะ6โมงเย็นก็ทานอาหารเย็นกับครอบครัวนะคะหลังจากทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาบน้ำพักผ่อนอ่านหนังสือบ้างดู YouTube บ้างหรือว่าดูโซเชียลมีเดียเช็คโซเชียลมีเดียบ้างและใน1วันของครูชมก็จะประมาณนี้ค่ะนักเรียนฟังเข้าใจกันบ้างไหมคะหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพบกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ